いらっしゃいませ。こんばんは皆さん。สวัสดีพ่อๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อาหารสับญี่ปุ่นกับจิตใจที่ร้อนอิชิกิอาเซรุกลับมากันใน EP ที่34ในหัวข้อของร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะครับผมอยากไปซื้อของทำไงดีนะมาไปด้วยกันนะครับผมแล้วข้อมูลวันนี้นะครับผมก็จากเพจ facebook.com เพจสนุกกับภาษาญี่ปุ่นมาจาก jp.com linkohan.com marumura.com facebook.com เพจเรียนภาษาญี่ปุ่น tsensei hardcore ด้วยนะครับผมมีอะไรอีก facebook.com เพจ beamsensei แล้วก็ pantip.com ก็มากับเขาด้วยเหรอ pantipพันทิปอาจจะมีการพูดคุยกันนะผมก็ไปหาข้อมูลจากเขามาด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากในทุกที่เลยนะครับผมโอเคมาร้านสะดวกซื้อโอ้สวัสดีคุณโรเทนโชโรเทนโชก็คือเป็นพ่อค้าแผงลอยอะไรอย่างเงี้ยพ่อค้าข้างถนนนะครับผมประมาณนั้นวันนี้บทสนทนาเป็นไงบ้างมากันเลยนะครับซึมิมาเซนนิคุวะอิคุระเดสกะนิคุอิชิกิโลกรัมอัตรา300เยนです。じゃあ、肉を2キログラムください。はい、600円です。あれは何ですか？これはお皿です。1枚250円。お皿を3枚ください。3皿で750円。お肉と合わせて1350円になります。これ2000円です。お釣り650円です。毎度ありがとうございます。โอ้โหวันนี้พูดกันตรงๆนะครับผมภาษาคำค่อนข้างยากนะครับผมคือถ้าค่อยอ่านอ่ะได้นะแต่ว่าถ้าให้อ่านแบบพรวดเดียวอ่านไม่ทันนะครับผมโอเคมาทวนบทสนทนากันสักรอบนึงนะครับผมเริ่มต้นจากที่ฮานะซังถามว่าซึมิมาเซนนิคุวะอิคุระเดสกะขอโทษนะคะเนื้อราคาเท่าไหร่คะนิคุอิชิกิโรกรัมอัตรา300เยนเดสกิโลกรัมละ300เยนจ้านิคุโวะ2กิโลกรัมคุดาไซงั้นขอเนื้อ2กิโลกรัมค่ะให้600เยนเดสครับ600เยนครับอะไรวะนันเดสคะอันนั้นคืออะไรคะこれはお皿です。1枚250円。นี่คือจานครับ1ใบ250เยนお皿を3枚ください。งั้นขอจาน3ใบด้วยค่ะ。3皿で750円。お肉と合わせて1350円になります。จาน3ใบ750เยนรวมกับเนื้อเป็น 1,350 เยนจ้าこれ2000เยนですนี่ค่ะ2000เยนお釣り650เยนです毎度ありがとうございますเงินทอน650เยนจ้าขอบคุณที่มาอุดหนุนนะจ๊ะแหมตอนแรกก็คับๆดีๆนะไปประมาณมาออกจ้าเฉยเลยน่ารักโอเคบทสนทนาวันนี้จบเรียบร้อยแล้วครับผมเนื้อหาจะหลักวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการถามราคาการถามราคาง่ายๆเลยครับผมถามง่ายๆเลยอิคุระเท่าไหร่ถ้าเราอยากถามราคาก็คืออาจจะเอาสิ่งของมาตามด้วยวะแล้วก็อิคุระเดสกะก็คือสิ่งของเนี้ยราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมสิ่งของนี้เท่าไหร่อ่ะง่ายๆเลยต่อมาคำที่เกี่ยวกับการถามราคาก็อัตริอัตริก็คือต่อในที่นี้หมายถึงราคาต่อชิ้นน่ะของ1ชิ้นราคาเท่าไหร่หรือของหลายๆชิ้นราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็ใช้คำว่าอัตรินะครับผมโดยที่รูปแบบก็คือจะเป็นสิ่งของตามด้วยอัตริ
แล้วก็ราคาแล้วก็เยนเนาะภาษาญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นใช้เงินเยนก็จะใช้เป็นหน่วยเยนแล้วกันนะครับผมตามภาษาญี่ปุ่นนะครับทีนี้คำศัพท์เพิ่มเติมก็อาวาเซเตรวมกันหมายถึงว่ารวมกันทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะครับผมนาริมัสก็คือกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมหรือเป็นอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงการถามราคาของสองคำนี้รวมกันก็จะมีประโยคนึงที่ว่าอาวาเซเตแล้วก็ผลลัพธ์แล้วก็นินาริมัสก็คือรวมกันกลายเป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับผมตัวอย่างเช่นที่บอกกันก็คือซาซาราเดะอานานะเฮียคุโงจูเยนเนาะโอนิคุโตอาวาเซเตเซนซันเฮียคุโงจูเยนนินาริมัสก็คือจาน3บาทจน50เยนรวมกับราคาเนื้อก่อนหน้านี้600เยนใช่ไหมก็รวมกันกลายเป็น 1,350 เยนประมาณนี้นะครับผมยังไม่จบนะครับผมก็โอซูริเงินทอนก็คือเราจะทอนเงินเท่าไหร่นะครับผมก็ว่ากันไปแล้วก็ไมโดอาริกาโตะโกไซมัสขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับผมก็จะเป็นคำพูดที่พ่อค้าแม่ค้าอาจจะพูดตอนท้ายนะครับผมโอเคชิปเป็นคำศัพท์เลยนะครับผมวันนี้ไม่มีอาหารเพิ่มเติมไม่มีขนมหวานเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมจริงๆนะครับผมโอเคคำศัพท์วันนี้ก็จะมีอาโรเทนโชหรือคนขายของนิคุเนื้ออิสคุระเท่าไหร่อัตริต่อหน่วยนะครับผมเยนก็เยนสระจานไม่เป็นหน่วยของจานนะครับผมหรือเป็นหน่วยของอะไรหลายๆอย่างด้วยแหละเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในอนาคตนะครับผมอาวาเซเตรวมกันนะครับผมนาริมัสกลายเป็นโอซุริเงินทอนแล้วก็ตอนท้ายก็ไมโดอาริกาโตโกไซมัสขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ EP หน้า35เราจะมาพูดถึงอาชีพในฝันเอาล่ะแต่ละคนมีความฝันไม่เหมือนกันเรามาดูกันว่าแต่ละคนมีความฝันยังไงนะครับผมโอเคหากเพื่อนๆครับที่อยากได้ไฟล์นําเสนอวันนี้ก็ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้เพื่อนๆได้ไปโหลดกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆครับที่ชื่นชอบในคลิปอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการให้กําลังใจในการทําคลิปถัดไปกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนและผมขอกล่าวคำว่าซาโยนารา